านนี้พูดถึงเรื่องคำสั่งทางปกครองนะครับเรียกค่าเสียหายจากโครงการขายข้าวแบบ G2G นะฮะพูดถึงคุณอภิรดีในฐานะที่ลงนามแทนนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ถ้าจะไม่พูดถึงคุณชุติมาบุญยภัสสรซึ่งลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคงจะไม่ได้ฮะก่อนหน้านี้ครับเป็นประเด็นข่าวลือนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยโยนภาระต่อมาให้กับปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับแต่ดูเหมือนว่าปลัดเองก็ยังไม่กล้าเซ็นครับทำเอาคนตีความไปว่าถ้าสมมุติว่าคุณชุติมายังไม่ยอมเซ็นจนพ้น31ตุลาคมนี้งานนี้จะถูกโยนไม้ต่อไปให้ปลัดหญิงคนใหม่อย่างคุณวิบูลย์รักษ์ร่วมรับแทนนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามนะทางฝั่งของคุณวิบูลย์รักษ์เนี่ยบอกว่าท่านปลัดชุติมาเนี่ยเป็นคนทำเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นครับยังไงเชื่อว่าคงทำให้เสร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายข่าวลือก็เป็นแค่ข่าวลือครับเพราะว่าคุณอภิรดีนั้นยอมเซ็นนะฮะเซ็นแทนนายกรัฐมนตรีงานนี้ครับก็เลยต้องไปชวนให้คุณชุติมามาเซ็นแทนในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับหากไปรู้จักคุณชุติมาคนนี้ครับเป็นปลัดหญิงแห่งกระทรวงพาณิชย์มารับไม้ต่อในช่วงของคสช.เข้ามาพอดิบพอดีครับมีชื่อเล่นว่าคุณปานปัจจุบันยังเป็นสาวโสดนะครับจากเมืองรถม้าลำปางเรียนจบรัฐศาสตร์การคลังจากรั้วจามจุรีก่อนที่จะไปเรียนต่อด้านอีคอนที่ Western Michigan University ครับรับราชการตั้งแต่ปี 2525 แล้วจากนั้นก็เติบโตเรื่อยมาครับมีความชำนาญด้านการเจรจาระหว่างประเทศเคยไปประจำอยู่ที่เจนีวาและก็บราเซลครับก่อนจะกลับมานั่งเป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2544 และขยับขึ้นเป็นอธิบดีเมื่อปี 2550 ครับแต่จู่ๆคุณชุติมาก็โดนย้ายข้ามห้วยฮะเปลี่ยนจากกรมที่ต้องคุยกับต่างชาติมาเป็นกรมที่ต้องคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างกรมการค้าภายในเรียกว่าต้องปรับตัวกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแต่ว่าวีรกรรมที่เรื่องลือทั้งกระทรวงก็คงเป็นตอนที่ไปตรวจงานต่างจังหวัดฮะไปตรวจเรื่องของชาวนาที่เดือดร้อนเพราะยังไม่ได้รับเงินจากโครงการภาครัฐสมัยนั้นงานนี้ครับคุณชุติมาถึงขั้นยอมควักเงินส่วนตัวจ่ายไปก่อนครับทั้งที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินสำรองจ่ายก้อนนี้จะได้คืนหรือเปล่าเรียกว่างานนี้ซื้อใจไปเต็มๆครับจากเป็นที่ปฏิกรมที่ต้องไปคุยกับต่างชาติฮะขยับมาเป็นกรมที่ต้องคุยกับชาวบ้านจนขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งคุมกระทรวงพาณิชย์นะครับคนใกล้ชิดบอกว่าภาพลักษณ์ของเธอเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นทำอะไรต้องทำให้เสร็จครับงานนี้ก่อนเกษียณก็เลยทิ้งทวนเซ็นลงนามในคำสั่งบังคับทางปกครองในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซะเลยฮะ